อนุทินโยนสธชงแก้กัญชาเป็นยาเสพติดลั่นเทศทำตามสัญญาแล้วแต่ถูกหักหลังการเมืองวันที่9พฤษภาคม2567 12:44 นอนุทินขอดูสธชงเรื่องแก้ไขกัญชาเป็นยาเสพติดหลังเคยประกาศเป็นนโยบายรัฐบาลมั่นใจไม่กระทบเสียงพธ.เพราะทำตามสัญญาแล้วแต่ถูกหักหลังทำกฎหมายไม่ผ่านเมื่อเวลา 10:45 นวันที่9พฤษภาคม2567ที่ใจภูเก็ตนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องไปหาข้อมูลมาเพราะที่ผ่านมาการประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติดหรือพ้นจากการยาเสพติดเป็นการประกาศโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบยาเสพติดแห่งชาติปปส.ชุดใหญ่แต่ก่อนจะมาถึงตรงนั้นก็มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานอยู่ตอนที่ปลดกัญชาก็มีความชัดเจนว่าเหตุใดถึงปลดได้แต่ปัญหาของมันตอนนี้คือกฎหมายไม่มีเราเคยเสนอกฎหมายเข้าไปผ่านวาระแรกแล้วแต่หลังจากนั้นก็ไม่ผ่านวาระสองซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องเหตุผลดังนั้นเราต้องยืนยันเจตนารมณ์ต่อไปว่ามันพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ใช้อารมณ์ความรู้สึกและนโยบายต่างๆต้องมีข้อมูลมาสนับสนุนตรงนี้ไม่กังวลและที่ผ่านมาก็อยู่ในนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาจึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและปปส.วันนี้ตนย้ายมากระทรวงมหาดไทยแล้วแต่ก็เป็นคณะกรรมการด้วยเราต้องให้ข้อมูลในส่วนของเราส่วนมติจะออกมาอย่างไรก็เป็นไปตามกฎหมายเมื่อถามว่าต้องมีการเยียวยาหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตอนที่เราประกาศให้กัญชาออกจากยาเสพติดนักโทษ 6-7,000 คนได้รับการปล่อยตัวทันทีบางทีเขารักษาตัวบางทีพวกเขาเป็นแพทย์ประจำบ้านแพทย์แผนโบราณถูกตัดสินจำคุกเขาก็ได้รับการปล่อยตัวส่วนตัวไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าวันนี้มีข้อมูลใหม่มากัญชาอันตรายเป็นยาเสพติดแน่นอนถ้ามีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ผมต้องรับฟังและพิจารณาแต่ปัจจุบันเราต้องรอข้อมูลเหล่านั้นมาก่อนวันนี้ที่ยังปลูก6ต้นได้หรือพวกที่เอามาทำเป็นสินค้าแค่จดแจ้งหรือทำรายงานว่าเขาจะเอาไปขายวันนี้เราจะทำอย่างไรถ้าเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจะต้องมีบทเฉพาะการคุ้มครองคนเหล่านี้หรือไม่ต้องดูทุกอย่างนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าเป็นเหมือนโครงการเรือธงของพรรคภูมิใจไทยจะกระทบอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าขณะที่ประชาชนให้ความไว้วางใจให้เราเข้าไปกำกับกระทรวงสาธารณสุขเราก็เดินหน้าตามนโยบายที่ให้สัญญาไว้ทุกอย่างปลดกัญชาจากยาเสพติดเรียบร้อยแต่พอมาถึงรัฐบาลนี้พรรคภูมิใจไทยเสียงไม่พอที่จะเข้าไปกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขเราต้องให้รัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำหนดนโยบายแต่เราต้องให้ข้อมูลว่าเหตุใดกัญชาจึงมีประโยชน์มากกว่าโทษเราให้ข้อมูลเข้าไปเต็มที่ก็โหวตกันในที่ประชุมผลออกมาเป็นอย่างไรต้องยอมรับเราจะยืนยันไปโดยที่ไม่รู้ว่าเขามีข้อมูลอย่างไรคงไม่ได้ตอนนี้เราไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่เราจะยืนยันในข้อมูลที่เรามีหากใครมีข้อมูลที่ดีกว่าก็มาหักล้างทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูลตอนที่ทำให้ปรับจากยาเสพติดเรามีข้อมูลอย่างไรบ้างตรงนี้เป็นข้อมูลของผมเป็นเหตุผลที่เราเห็นว่าทำแล้วมีประโยชน์ทางการแพทย์ขึ้นบัญชียาหลักของชาติแต่ถ้าบอกเป็นยาเสพติดก็ต้องมานั่งถามกันว่าจะเอาขึ้นเป็นบัญชียาได้หรือไม่ตอนนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าข้อมูลนายอนุทินระบุเมื่อถามว่าจะกระทบฐานเสียงพรรคภูมิใจไทยหรือไม่
พราะเขาอาจจะเลือกพรรคเพราะนโยบายนี้นายอนุทินกล่าวว่าวันนี้เสียงเราไม่พอเข้าไปกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขได้แต่ตอนที่เรากำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขเราก็ทำทุกอย่างเช่นเดียวกับกฎหมายที่เราส่งเข้าสภาแต่เราก็ถูกหักหลังคนที่รับโทษก็คือประชาชนไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยตอนนี้ไม่ได้ดูกระทรวงสาธารณสุขแล้วเราต้องให้เกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันที่จะต้องไปดำเนินการนายอนุทินกล่าวถึงร้านกัญชาที่ชาวต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของจำนวนมากว่าต้องถูกจับคนที่จะเปิดร้านกัญชาได้ต้องอยู่ภายใต้ประกาศของสาธารณสุขกฎระเบียบมีหมดอยู่แล้วถ้าเราทำตามกฎระเบียบจะไม่มีปัญหาเอาแล้วพิชิตแย้มพบเบาะแสเร่งขายตีเป็นข้าวเน่าเผยมีคนยื่น DSI สอบแล้วการเมืองวันที่8พฤษภาคม2567 12:36 น.พิชิตขออย่าตีเป็นประเด็นการเมืองหวังฟอกขาวคดีจำนำข้าวแย้มพบเบาะแสเร่งขายตีเป็นข้าวเน่าเอาไปทำอาหารสัตว์เผยมีคนยื่น DSI ตรวจสอบแล้ววันที่8พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวจนถูกมองว่าจะนำไปสู่การรื้อคดีและฟอกขาวโครงการหรือไม่ว่าต้องไปสอบถามนายภูมิธรรมในรายละเอียดส่วนตัวพอรู้เรื่องโครงการรับจำนำข้าวอยู่บ้างขออย่าคิดอะไรสลับซับซ้อนมากเพราะเป็นเพียงการตั้งข้อสงสัยมานานแล้วว่าข้าว 4-5 ปีเหตุใดจึงเป็นข้าวเน่าเป็นข้าวเสียถึงขั้นจะนำไปขายเป็นอาหารสัตว์หรือเชื้อเพลิงและได้รับเบาะแสมาพอสมควรว่าบรรดาผู้รับซื้อข้าวเอาไปทำอะไรกำลังอยู่ในรูปคดีขณะนี้มีคนไปยื่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าผู้ที่ซื้อข้าวไปไม่ได้เอาไปทำอาหารสัตว์เพราะเรามีแหล่งข่าวและมีพยานหลักฐานพอสมควรแล้วฉะนั้นสิ่งที่นายภูมิธรรมเดินทางไปดูเป็นแค่การพิสูจน์เชิงประจักษ์ว่าข้าว10ปีสามารถทานได้หรือไม่ไม่มีเรื่องการเมืองแต่อย่างใดเมื่อถามย้ำว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าตนมองนายภูมิธรรมทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องข้าวคลังสินค้ามากกว่าไม่มีเรื่องการเมืองเมื่อถามว่าในฐานะนักกฎหมายมองคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีมูลเหตุทางการเมืองหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าขอให้มองแค่ปัญหาที่ไปตรวจข้าวในโครงการรับจำนำข้าวจังหวัดสุรินทร์มากกว่าอย่าไปถึงเรื่องคดีความเลยต่อข้อถามว่าการที่คดีดังกล่าวมาจุดติดตอนนี้มีในอะไรหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าอยากให้คิดว่ารัฐบาลเข้ามาไม่ถึงปีและเพิ่งได้เบาะแสมาว่าโกดังนี้เป็นโกดังที่เร่งรีบขายในฐานะนักกฎหมายมองว่าจะเป็นการทำลายพยานหลักฐานอะไรบางอย่างยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีเรื่องการเมืองมีแต่เรื่องของประชาชนถ้าข้าวดีข้าวขายได้เงินก็เข้ารัฐเท่านั้นเองไม่มีเรื่องการเมืองมาแล้วหม่ำจกมกเดือดประกาศหลังดราม่าร้อนแรงโน้ตอุดมลั่นบอกตรงๆบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 7:12 น.ทนไม่ไหวออกมาพูดแล้วตลกดังมาแล้วหม่ำจกมกเดือดประกาศหลังดราม่าร้อนแรงโน้ตอุดมลั่นบอกตรงๆรักนะถึงบอกตลกซุปตาหม่ำจกมกไม่เคยพลาดแสดงความคิดเห็นกับกระแสร้อนแรงในโซเชียลเลย
ล่าสุดหลังเกิดดราม่าสนั่นกับโน้ตอุดมในเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์พูดพาดพิงถึงหลายเรื่องราวจนเกิดดราม่าหนักถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนดังหลากหลายวงการโดยตลกดังหม่ำจกมกก็ออกมาประกาศหลังดราม่าโน้ตอุดมแบบนี้ทางไอจีภรรยาที่โพสต์คลิปด้วยสีหน้าท่าทางด่าจริงจังว่ากูอดทนอดกลั้นนะรักนะศรัทธาด้วยแต่วันนี้กูไม่ศรัทธาหรอกบอกตรงๆไอ้โน้ตสักแต่จะพูดมันไม่ใช่นะโน้ตเฮ้ยเล่นต้องเล่นบวกอย่าเล่นลบมันมีวิธีเล่นอีกเยอะชื่อเสียงสะสมมา 20-30 ปีถามหน่อยว่าโน้ตมึงคิดอะไรของมึงวะกูไม่เคารพแล้วนะบอกตรงๆคนอื่นเขามีครูบาอาจารย์คนอื่นเขามีลูกพี่ลูกน้องเขามีลูกศิษย์ลูกหามึงพูดกระแนะกระแหนเขาไม่ได้เข้าใจเปล่ายุบซักคำว่าเชิญยิ้มโน้ตเชื่อกูเอาออกโน้ตเชิญยิ้มซะแล้วแล้วอย่าไปตั้งชื่อลูกตัวเองด้วยโน้ตจูเนียร์อะไรเนี่ยแต่ละคนส้นตีนหมาทั้งนั้นเลยตลกเป็ดตลกไก่โน้ตไหนอีกเอ้ยขอบอกแล้วไปเล่นหนังกระแนะกระแหนกูอีกอะไรทาตัวเขียวคืออะไรวะแล้วไปว่าไอ้หนงด้วยน่ารักมากมันจะเท่าไหร่มันจะเหมือนที่เท่งคัมแบ็กไหมโน้ตเอ้ยพอแล้วโน้ตคนชื่อโน้ตหมายถึงโน้ตไหนเนี่ยพอแล้วแค่นี้นะโน้ตงานนี้มีคอมเมนต์สนั่นอาทิเล่นตรงไปเลยไม่ต้องงุกจ้าที่หม่ำสอนอ้อมลุงหม่ำพูดได้ใจเลยแอบแฝงแสดงความคิดเห็นยังไงไม่ให้ทัวร์ลงทั้งสองฝั่งอัจฉริยะจริงๆลุงโน้ตบอกผมผิดอะไรผมรู้ทันที่ตั้งแต่เห็นหน้าพี่หม่ำแล้วว่าพี่จะเล่นตับนี้เป็นต้น